่ะ Health and Beauty เอาล่ะสำหรับช่วงนี้นะคะ Health and Beauty ค่ะเราก็ยังคงมีเรื่องราวความสวยความงามนะคะมาฝากกับคุณผู้หญิงทั้งหลายกันใช่ผู้ชายก็ได้ผู้ชายก็ได้ เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากคุณผู้ชายเป็นก็อาจจะไม่ค่อยพึงประสงค์สักเท่าไหร่เช่นเดียวกันแต่มันเป็นสิ่งที่ว่าเราตัวเราก็มีปัญหาในช่วงที่ท้องมันเป็นเรื่องกับฮอร์โมนนะแต่ทีเนี้ยคือเดี๋ยวก่อนเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วเพศชายเขามาเกี่ยวอะไรกับเราตอนที่ท้องไม่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงโอเคโอเคคือเรื่องที่เราจะมาคุยวันนี้คือเกี่ยวกับunderarm ก็คือโน no, ไม่มีกลิ่นโอเคหอมตัวชื่น underarm ค่ะเพราะว่าบางคนก็อาจจะหมิ่งว่าฉันเป็นหัวทำไม underarm ของเราเริ่มดำขึ้นคำขึ้นเพราะเหตุอะไรแล้วก็โกนอยู่นั่นโกนมันก็ยังดำขึ้นทำขึ้นเอ๊ะทำไมมันถึงค่อยๆหมองคล้ำขึ้นหรือว่าผิวบริเวณส่วนของรักแร้เนี่ยมันไม่เรียบเนียนใช่มันก็เราต้องสร้างความเข้าใจของมันก่อนว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ก่อนที่เราจะไปมีสเต็ปที่ว่าจะแก้ไขของมันให้ได้เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มทำความเข้าใจกันเลยดีกว่าใช่โอเคสิ่งมันจะมี6ข้อนะที่เป็นหลักเลยที่ทำให้เราอ่ะมันคำขึ้นตรงunderarm มันก็เป็นเรื่องการที่โกนอ่ะ1ถ้าหากว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายบางท่านโกนใช่แขวะ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 โดยการใช้ไม้โกนเอาขึ้นอีกหน่อยนึงเอาแขวะ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 อย่างนี้แล้วแต่ถ้าบางท่านถนัดส่วนขึ้นบางท่านถนัดเอาลงต้องดูด้วยว่าขนไปทางไหนซ้ายขวาอีกด้วยนะโอ้ชัดเจนมากคือทีนี้เนี่ยเราก็จะใช้โกนใช่ไหมการที่โกนนี่มันก็คือตัดขนออกในผิวไอ้ข้อมูลของผิวของเราซึ่งมันไม่ได้เป็นการถอนใช่เข้าใจไหมเหมือนว่ามีกระดาษใสๆหนึ่งแผ่นนะค่ะเอาอะไรสีดำไปข้างในอ่ะทะลุออกขึ้นมาเราตัดตรงเนี้ยเราก็ยังเห็นอยู่ป่ะมันก็ยังเป็นเหมือนเป็นตอละง่ายๆมันจะเป็นจุดๆดำๆค่ะของผิวเราก็เป็นแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าคนเราอ่ะขนอ่ะมันมีกี่เส้นอ๋อใช่ป่ะนับสิมันเยอะนะ มันเยอะจริงๆแหวกมากตอนนี้เนี่ยหลายเส้นอ่ะพอมันรวมกันแล้วอ่ะมันก็จะมีคำๆนิดๆหน่อยๆแต่ว่าในเวลาปี2ปี3ปีถึงเราอายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ย10ปี15ปีเราโกนมาตลอดเวลามันไม่ใช่แค่เส้นนึงขึ้นตัดไปแล้วก็ขึ้นเส้นนึงนะมันเป็น 2-3 เส้นในจุดเดียวกันเลยที่เราเห็นแบบว่ามันเป็นหมองคล้ำเป็นจุดๆหมองคล้ำขึ้นมามันก็คือเป็นส่วนของเส้นขนที่มันไม่ได้ถูกตัดออกนั่นเองใช่แล้วเวลาที่เราตัดไปแค่เป็นภายนอกอย่างเดียวอะมันจะมีเส้นที่2ที่3 growing hair เสริมเข้ามาอีกหนากว่าเดิมเป็นเส้นที่เพิ่งเกิดใช่แต่ไม่ไหวนะไอเก็บมากเลยไอพูดเส้นผมขนอะไรตรงนี้เก็บที่สุดเลยในโลกเลยรับไม่ได้อะส่วนตัวมันก็เป็นนี่ไปนั่นคือ1ข้อนะค่ะข้อที่2อ่ะข้อที่2อันนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นวิธีการแก้นะนี่แค่ให้พอใจก่อนใช่ให้เหตุก่อนวิธีการที่2 2คือ dead skin cellก็เป็นไอ้ผิวของเราที่มันตายไปแล้วอะมันก็หยุดค้ำอยู่ตรงนั้นนะเพราะเราไม่เคยสครับไม่เคยอะไรของมันก็คือเป็นผิวหนังที่แห้งที่ตายเป็นผิวหนังกำพร้าที่มันไม่ร่อนออกถูกต้องไอ้ที่แห้งนี่คือเกิดขึ้นจากอะไรเราใช้ไอ้ดีโอดรันที่ทาจากกระแลแล้วก็ไอ้ที่ฉีดไอ้ตัวนี้ดูโดยพวกสเปรย์ดับกลิ่นกายเราบอกว่าโอ้โหกลิ่นมันหอมมากเท่ฉีดทั่วตัวไปเลยฉีดเยอะฉีดไปฉีดเยอะเกินการที่ฉีดเยอะเกินแล้วใช้เยอะไปเกินไปอ่ะมันทำให้มีผลกับผิวเรามันก็คือด้วยความที่ว่าเขามีแอลกอฮอล์แหละต้องทำความเข้าใจด้วยว่าสำหรับตัวพวกสเปรย์แบบกลิ่นกายทั้งหลายนะเขามีแอลกอฮอล์เอาดมกันใหญ่เลยสิตอนนี้เนี่ยกำลังนั่งดมมลสิไม่ต้องดมนะคะกลิ่นกายคุณหอมสดชื่นมั่นใจในตัวเองเข้าไว้แต่ว่าเราจะบอกว่าบางทีเนี่ยฉีดเข้าไปเยอะๆแอลกอฮอล์ที่เขาอัดอยู่ในกระป๋องเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยตายแห้งใช่แล้วก็ค่ะอันต่อไปอาจจะเป็นว่าใส่เสื้อผ้านี่ไม่น่าเชื่อเลยนะคือบางทีเรื่องเสื้อผ้าเราใส่ไปอ่ะใส่แน่นเกินไปอ่ะมันเป็น friction ถูไปถูมาอ๋อใช่มันก็เหมือนแบบว่าพวกแบบคนที่น้ำหนักตัวเยอะๆอย่างเงี้ยอ้วนๆไม่สมมติว่าอ้วนๆหนูยังไม่ว่าใครเลยเพราะฉะนั้นอย่าสะดุ้งนะคะคือบอกว่าคนที่น้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยให้สังเกตว่าตามข้อพับเขาเนี่ย
ขาจะแบบค่อนข้างหมองคล้ำเออเพราะว่ามันเกิดการเสียดสีอะไรแบบนี้อันดามก็เหมือนกันผู้หญิงผอมก็เหมือนกันสายสะพานนั่นเกินไปเพราะฉันผอมอ่ะก็ใส่ตัวเล็กลงขึ้นก็เป็นเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้ไม่ได้ว่าคนกับผอมนะก็อาจจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนที่ว่าเป็นโรคเบาหวานเชื่อไหมอ่ะเฮ้ยจริงเหรอโรคเบาหวานเพราะว่าในโรคคนที่เป็นโรคเบาหวานฮอร์โมนอ่ะมันเยอะมันก็ต้องฉีดอินซูลินใช่ไหมคะเพื่อจะได้ปรับฮอร์โมนให้มันบาลานซ์ใช้ได้ไอ้ตรงเนี้ยเป็นหนึ่งข้อเหมือนกันอันนี้เราก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็โอเคเป็นแฟกเตอร์หนึ่งอย่างเราก็ต้องระวังไว้ก็ดีกว่าน่ะตอนเนี้ย8วิธีที่จะทำให้ตรงนั้นน่ะของอันเดอร์อาร์มของเราขาวขึ้นขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นใช่โอเควิธีแรกก็คือวัคซิ่งก็คือแขวกอ่ะใช่ใช้วัคซิ่งเจ็บนะคะทำไปแล้วทำตลอดเลยค่ะอาทิตย์ละครั้งนิดนึงขึ้นมา4เซนก็ไปทำเลยโอ้ยเป็นคนไม่ชอบขวดจริงๆโอ้ยเป็นอะไรที่แบบไม่ชอบอ่ะรุนแรงไม่แต่บางทีในการที่เราวัคซิ่งนะมันขึ้นมาไม่พร้อมกันไงสำหรับเราบางทีมัน10เซนขึ้นมาแล้วอีกข้างนึงมีแค่4เซนไอ้ก็เลยงงคือจะบอกว่าส่วนที่แอมแว็กคือแอมเคยไปแว็กหนวดเจ็บมากเคยเหมือนกันค่ะจริงจังเลยที่ตัวเองพูดน้ำตาเล็ดอ่ะเหมือนกันร้องไห้เลยอ่ะคือแบบเจ็บมากแล้วคือเขาใช้แบบเป็นแว็กร้อนต้องแว็กร้อนดีที่สุดใช่ไหมคะใช่แล้วคือไอตอนที่โบกเข้าไปโอ้โหร้อนร้อนใช่แต่อีตอนที่เจ็บไอชิ้นดึงเนี่ยแขวกคุณพระคุณเจ้าแต่มันต้องร้อนแต่มันต้องร้อนเพื่อจะได้เปิดรูขนให้มันใหญ่ขึ้นและให้เราเวลาหน่อยนี้และไอจังหวะที่เขาต้องการเอาขนอ่อนออกก็คือมันไม่เหลืออะไรให้ลอกแล้วเนี่ยก็พยายามจะดึงจริงป่ะไม่แต่เขาบอกนะว่าเราไม่สมควรดึงมากกว่า2รอบอะที่เดียวกันที่เดิมอะอุ๊ยตายละยิ่งดึงยิ่งเยอะแล้วมันทำให้ผิวเราแสบเจ็บมันช้ำไอ้อันตรอมก็เหมือนกันแต่ว่าอันตรอมนี่เขาจะวัดเป็นช่วงเป็นช่วงเพราะว่าขนเราอะมันไปแต่ละทางไม่เหมือนกันมันก็ต้องวัดไปทางที่ขนมันไปมันจะได้ออกง่ายขึ้นเร็วขึ้นโดยไม่ต้องไปซ้ำไม่งั้นมันเจ็บเกินไม่อยากคิดตามแต่คิดไปแล้วล่ะโอเคก็มีไปวัคซิ่งอันนี้อันที่สองก็คืออันที่สองคือ electrolysis คือมันเป็นคล้ายๆเลเซอร์อ่ะครั้งเดียวจบแล้วก็บาอาจิตฟูแต่ว่าอันนี้เราไม่กล้านะเสียงฟูนี่คือเสียงอะไรคือเสียงขนไหม้ใช่จริงๆมันจะมีกลิ่นไหม้แล้วมันมีขนเยอะมากจริงจริงจริงเมื่อเราไปทำมาเขาบอกเขามีเหมือนเป็นร้อยเส้นนะแล้วร้อยครั้งเราต้องไปนั่งจุๆแบบโอ้โหไม่เอาดีกว่าวัคซิ่งก็พอละโอ้ยน่ากลัวเนาะแต่นั่นคือแต่ว่ามันจะทำให้วงแขนขาวขึ้นด้วยนะคะอันนี้เพราะว่าผิวมันจะแบบใช่ผิวมันก็จะมีการผัดเซลล์ของมันด้วยเหมือนกับคนที่ทำเลเซอร์ที่หน้าเนี่ยเพราะว่าอย่างพอเลเซอร์ที่หน้าเนี่ยขนบริเวณใบหน้าของเราก็จะหลุดออกไปใช่แถมไอ้ก่อนที่มันจะหลุดเนี่ยมันจะมีบางเส้นที่มันไหม้อ่ะลองคิดดูสิกลิ่นหอมมากแล้วมันยังไม่ยอมหลุดอ่ะมันไหม้แล้วมันหยิก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 เคยนั่งแล้วเคยทำเลเซอร์หน้าเหมือนกันหูกลิ่นไหม้ทั้งห้องเลยก็แบบโอ้โหขนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบแล้วมันก็จะมีเสียงติดแล้วเป็นไฟแวบขึ้นมาแล้วก็เสียงฟู่คือเสียงขนไหม้เหมือนทำภาพไปแล้วไหมไอ้หนังไอ้เมนินบลักอ่ะไอ้ไม้ที่มันใช้ดินสอจุดแล้วก็ทุกอย่างเป็นคาหมดเหมือนกันอะไรคล้ายๆกันนะถ้าเราหลับตาแล้วติดภาพแมนินบลักเรากำลังดูหนังนั้นอยู่แล้วก็ฟีชั่วไปเลยจะได้เพลินๆจินตนาการล้ำไกลโอเคต่อไปนะอันที่สองคือเลเซอร์อันที่สามคือมันจะมีน้ำมะนาวค่ะเราก็รู้แล้วว่าน้ำมะนาวเนี่ยมันเป็นกรดใช่แต่อย่าไปใช้นานอะไรมากเกินไปนะมันจะไม่ดีเราก็ใช้เอาน้ำมะนาวเนี่ยบีบมาแล้วถูสครับก็คือเอาตัวของเปลือกอะคะที่เอาน้ำมะนาวเอาน้ำเลยแล้วก็เอามาถูใช่มั้ยเป็นทำเป็นสครับเป็น1อันเป็นครั้งไปเลยทำทุกวันเราจะเห็นผลแต่ว่าไม่ใช่ทำเป็น5นาทีนับทำแป๊บนึงก็พอแล้วเราจะบอกว่าเอาไปแช่ไม่ไหวอ่ะออกมานี่แดงแดงไม่ต้องเอาสีดำมันคือเป็นสีแดงไปแล้วอ่ะครั้งเดียวขาวเลยไงโอ้โหสารไม้ไปหน่อยเปล่าส่วนเล็กนัดโดยธรรมชาติอันนี้ไม่เอาไม่ไหวกลัวไม่ไหวโอเคอันนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะถูกเลยก็คือไปซื้อมาสก์สำหรับอันดรอมโดยเฉพาะที่เขาจะบอกว่าคือมันทาปุ๊บทิ้งครั้งคืนที่บอกว่าครีมทาใต้วงแขนขาถูกต้องเรียบเนียนใช่ถ้าเรากลัวมะนาวนะก็เอานี้ไปใช้แทนก็ได้เพราะมะนาวมันอาจจะอาซิดเกินไปอ่ะมันแหลกไปนิดนึงค่ะเนาะก็ได้โอเคอีกอันที่เราเคยคุยกันที่แล้วเรื่องหน้าให้หน้าขาวเราบอกว่าอะไรใช้อะไรใช่ไหม potato white potato ใช่ potato อันนี้โปะลงไปเลยปุ๊บ oh my god 10นาทีแล้วก็ล้างออกเลย15นาทีแต่ถ้าเราว่าฉันไม่มีมันอะเราทำงานมีแต่ตังควา
แตงกวา no แตงกวาอ๋อแตงกวาแตงกวาแตงกวาเอาเลยโอเค cucumber นะคะ Chinese ทานสับ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 ค่ะเหมือนเราจะสับมะละกอจุดๆๆๆๆไปบีบๆๆๆเอาน้ำมันมากับเนื้อมันน่ะข้างในโปะลงไปเลยก็เหมือนกับที่เรามาร์กใต้ตาเพื่อความชุ่มชื้นถูกต้องเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ผิวใต้วงแขนของเราที่แห้งที่เป็นผิวหนังกำพร้าที่มันตายเนี่ยมันฟื้นฟูแล้วก็กลับขึ้นมาชุ่มชื้นเหมือนเดิมถูกต้องใช่เพราะว่ามันขาวกับคิวคัมเบอร์มันก็เหมือนเป็น bleaching agent 1ตัวคล้ายๆกรดแต่ว่าน้อยกว่าไม่แรงขนาดนั้นปลอดภัยปลอดภัยกว่าตัวน้ำที่มันช่วยเข้าไปเข้าไปกระดึบกระดึบกระดึบเข้าไปตามรูของจุ๊บจุ๊บก็จุ๊บ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 อ่ะขั้นตอนต่อมาใช่ค่ะอีกอันนึงก็คือใช้ซัฟฟรอนซัฟฟรอนก็เป็นโคเคสเหมือนพวกเกสรดอกไม้อะไรอย่างงี้เนาะให้นึกสภาพตามแต่กำลังเอาแบบว่าขำๆนะเกสรดอกเข็มอะไรค่ะที่เวลาที่แบบว่าเราจะไหว้คุณครูเราจะต้องแอบไปเด็ดหน้าโรงเรียน1ดอกพร้อมกับดึงเกสรออกมาแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยเลียน้ำหวานพี่ตาไม่เคยพบเจอพี่ตาไม่เคยผ่านอันนี้คือเรื่องราวของเด็กไทยที่หลายๆคนต้องพบเจออย่าเถียงแอบเชื่อว่าหลายๆคนทำแบบที่แอบทำแน่นอน 100% เออเลยด้วยเหรอตอนนี้หลายๆคนก็กำลังนึกภาพว่าเอ๊ะตอนที่ดึงมันต้องดึงยังไงอะไรอย่างงี้จะมีดอกเข็มอันใหญ่ดอกเข็มอันเล็กแต่ผ่านไปค่ะมันไม่ใช่เกสรแบบนั้นมันจะเป็นเกสรที่เขาเอาไว้ใช้ตามพวกสปาใช่แล้วก็สามารถเขาว่าจะใช้ในใส่อาหารของพวกเมสเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแพงเป็นสิ่งที่แพงแต่หอมอร่อยจริงๆเราไปซื้อที่ในห้างก็ได้เป็นตัวแท่งเป็นเล็กๆอ่ะประมาณ199 บาทแต่แพงสำหรับแค่เป็นคือมันได้แค่นิดเดียวแหละแต่ว่ามูลค่ามันเนี่ยค่อนข้างสูงใช่เราก็ใช้แค่นิดนึงค่ะอันนี้เราก็ไปผสมกับพวกน้ำอะไรเงี้ยให้มันเป็นเพสขึ้นมาแล้วก็ทาทิ้งครั้งคืนง่ายๆสำหรับคนที่ฉันอยากจะเป็นพวกพรีเมียมโกลด์ด้วยอะไรขึ้นมาที่บอกว่าคือจักรแร้ดูมีคุณค่าดูมีมูลค่าฉันต้องรักษามันให้มันเยอะๆก็ใช้นี้ก็ได้นะคะต่อมาง่ายๆเลยใช้ที่เราทาจักรแร้กับที่ฉีดน้อยลงก็คือพวกโรออนพวกสเปรย์ดับกลิ่นกายเนี่ยให้น้อยลงเพื่อไม่ให้เขาพบเจอกับแอลกอฮอล์มากจนเกินไปถูกต้องต่อด้วยใช้แซนด์วูดคือมันจะเป็นผงอ่ะผงสีเหลืองๆ uh-huh. อันนี้เราไปซื้อในห้างก็ได้ค่ะในตรงที่เขาขายพวกเฮิร์บอ่ะพวกกระเทียมพริกไทยใช่ตรงนี้จะมีขายชื่อว่าแซนด์วูดค่ะเลยเป็นผงสีเหลืองๆใส่ลงมาแล้วก็ใส่กับน้ำกุหลาบ uh-huh. น้ำกุหลาบนี่ต้องไปซื้อนะทำเองไม่เป็นอ่ะน้ำกุหลาบใช่แต่ว่าอันนี้ต้องไปพวกแบบพวกเรื่องของสปาเหมือนกันแหละเพราะว่าพวกนี้เขาจะใช้แนวนี้เยอะใช่แต่ไม่ใช่ว่าเราไปซื้อกุหลาบมานะแล้วก็เอาไปกุหลาบแล้วก็ไม่ใส่น้ำแล้วก็ผสมแล้วเอามือบีบไม่ใช่แต่ว่าในวิธีของมันแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะมันใช้น้ำมันของแต่เขาจะมีวิธีการสกัดออกมาใช่ไม่ใช่โดยน้ำจริงๆใช่มันเป็นน้ำมันของมันเลยค่ะมันก็จะช่วยจักรแร้ของเราให้นุ่มชื้นๆขึ้นตายละกลิ่นแบบว่าพอยกขึ้นมาปุ๊บโอ้โหคุณผู้ชายบอกโอ้โหกุหลาบน้อยๆของพี่โหกุหลาบแล้วมาทำนี้แล้วหรอจ๊ะเนี่ยนี่คือเป็นนี่คือลองคิดภาพดูถ้าถามว่าคุณเอาน้ำกุหลาบป้ายค้างคืนแล้วคุณไปนอนกับคุณแฟนคุณแล้วคุณก็ยกมือขึ้นมาแล้วคุณแฟนคุณก็ยกวงแขนของคุณขึ้นแล้วก็เอาหน้าไปซบแล้วบอกโอ้โหกุหลาบน้อยๆของพี่คุณจะฟินขนาดไหนใช่ไม่น่าเชื่อเราพูดออกมาได้ไงตรงนี้อันต่อไปสุดท้ายนะก็ไปเอาไอ้ whitening scrub ซื้อจากห้างในบิวช์ก็ได้ง่ายๆก็คือเป็นตัวสครับผิวปกตินั่นแหละแต่ว่าหาตัวที่มันอ่อนโยนหน่อยแล้วก็เมสสครับค่อนข้างเล็กนิดนึงเพื่อมาสครับใต้วงแขนของเราแต่ไม่คือต้องไปเลือกอันที่บอกว่าเป็นสำหรับทำผิวขาวให้มัน whitening มันจะได้ช่วยเยอะขึ้นเพราะมันจะมีผสมอย่างอื่นเพื่อจะช่วยตรงนี้โดยเฉพาะไม่ใช่ว่าไปสครับของไอผิวแห้งที่ uh-huh. ตายไปแล้ว uh-huh. ก็จะต้องมีพวก AHA และพวกนี้เป็นส่วนประกอบด้วยเพื่อทำให้ใต้พวกแขนของคุณขาวเรียบเนียนนะคะใช่โอเคหนังกงหนังไก่ หลบไป นะโอเคโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวในช่วงของ Health and Beauty นะคะที่เรานำมาฝากกันให้คุณเนี่ยได้ไปลอง adapt ใช้ในชีวิตแบบนี้ใช่แล้วหวังว่ามัน work จริงๆให้สำหรับบางคนเนาะใช่แล้วนะคะอะล่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะคะกับรายการเล่าสู่กันฟัง